สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้เรามาชมจตุกรรมล่ามเทพดุจมหาโชคมหาชัยนะครับวัดป้อมวิเชียรโชติการามนะครับปลาพุ่งหมายเทพทารุรอวันคืนชีพนะครับนะรอวันคืนชีพเราก็มารีวิวกันไปฟังนะครับนะเป็นปลาโลบทรงวงกลมนะครับเป็นปลาพุ่งที่ผมว่าตำจากเนื้อไม้เทพทารุนะครับพี่ๆดูนะครับความละเอียดในการทำนะครับสวยงามมากนะครับเป็นศิลปะสวยงามมากนะครับไม่ว่าจะเป็นลายกระนกนะครับนะเพื่อนๆดูนะครับพวกไม้เพื่อนๆดูว่าสวยงามจริงนะครับนี่ให้เพื่อนๆดูลาวูนะครับนะนี่สวยมากนะครับสำหรับผมยังเก็บไว้นะครับนะสำหรับผมยังเก็บไว้นะครับนะผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นถือเขาพูดเอาพุทธภาณิชย์ก็แล้วแต่นะครับแต่ผมชื่นชอบความสวยงามนะครับองค์นี้ฟังตะกุดเงินนะครับฟังตะกุดเงินนี่นะครับด้านล่างเห็นไหมครับอย่างอื่นไม่รู้นะครับนะอย่างอื่นไม่รู้แต่ว่าการศิลปะการออกแบบผมว่ามันสวยงามนะครับนะครับดูนะครับศิลปะการออกแบบส่วนต่างๆนะครับนะไม่ว่าจะเป็นลายไทยนะครับนี่ลายไทยเห็นไหมครับเหล่าอู้กับยันครับเห็นไหมครับองค์พ่อครับสวยงามมากนะครับสวยงามมากแม้จะไม่ดังนะครับนะแม้จะไม่ดังเห็นไหมครับตอกเหล็ก5775นะครับนะเช่นว่าเพื่อเลยดิวอปอช่อนะครับนะพวกเราไม่ดูแปลไหวด้วยนะครับวอปอช่อ5775นะครับนะนี่เห็นไหมครับเห็นไหมความสวยงามนะครับนะเก็บความสวยงามเก็บศิลปะในยุคนั้นนะครับนะนั่นในเช่นว่าเพื่อถ้าว่าเป็นมหาโชคมหาชัยไหมมหาโชคมหาชัยนี่นะครับมหาโชคมหาชัยสวยนะครับสวยทรงเลขที่นะครับได้ละเห็นไหมครับสวยงามมากนะครับสวยงามมากจริงๆไม่ใช่ว่ายกเลยนะเห็นไหมนี่กระดาษเป็นปลาพงนะสวยนะครับเลยยันนะนี่โคตรนะครับนะโคตรโอเคเราเข้าใจได้ว่าปัจจุบันนี้อาจจะไม่มีราคานะครับนะแต่คำว่าพระเครื่องมันเป็นไปได้เสมอนะครับนะมันเป็นไปได้เสมออย่างน้อยก็ผ่านพิธีปลุกเสกนะครับนะผ่านพิธีปลุกเสกนะครับก็เก็บสะสมไว้เป็นคอลเลกชันนะครับนะโอเคครับผมวันนี้ก็จตุคามเนื้อไม้เทพทาโร่รุ่นมหาโชคมหาชัยนะครับนาการีวิวเป็นทีเรียบร้อยเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับพี่ครับ